สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับโอ้โหเลือดเปิดหน้าเลยครับสำหรับเลมโบ้จิ๋วนอสังวรพงษ์นะครับไปโดนศอกในช่วงยกที่2นะครับขึ้นมาเป็นต่อ5เสียราคาข้ามนะยก1ราคาข้ามไปที่ก้องไก่นะวิสุทธิ์รังสีอคาเดมี่นะวันนี้มาเก่าเหลือเกินนะครับสำหรับก้องไก่นะหมดยกสุดท้ายนะหมดยกสุดท้ายครับผมถือว่าสู้ดีมากๆนะสำหรับเลมโบ้จิ๋ววันนี้นะสู้ดีจริงๆฮะต้องยอมรับหัวใจน้องเขาอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับอายุเพียง15ปีนะก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางก้องไก่พิสุทธิ์รังสีอคาเดมี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนเลมโบ้จิ๋วนอสังหวนพงไปแบบสนุกนะครับน้องบูมนะน้องบูมจินเมืองนนท์ก็ลูกซ้อเอนะครับบ่อไปคนละ 5,000 บาทนะต่อยกันได้สนุกนะครับเราไม่เชื่อเขาไม่ได้น้ำมันเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันก่อนเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันก่อนนะครับทางด้านเจ้าเลมโบ้จิ๋วไปไหนเลมโบ้จิ๋วอยู่ไหนแล้วนี่นะครับสำหรับผู้ชนะนะครับกองไก่นะคนแพ้อยู่แล้วเนี่ยคนแพ้ไม่เห็นออกมวยกำลังดีได้ได้กดเฉยมวยจะมาได้ไงทำงานมีแกกระโทกในคนแพ้แพ้ออกมาลุ้นหรอกเจอครับคนแพ้ไปไหนจังคนแพ้ไปรับตังค์อยู่เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวรอคนแพ้ไปรับตังค์ฮะคุณไปเออไหนเล่นมากูเล่นแบบนั้นแต่ว่าอะไรจะเบิ้ลคือคนยิ่งเล่าว่าเก่งอ่ะอันน้ำมันนี่ด้วยนะอันน้ำมันกูเลยแล้วที่บรรยากาศหลังเกมครับก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับสำหรับก้องไก่พิสูจน์รังสีอคาเดมี่นะดูดูดูไหนบินมาเกณฑ์นะครับเอาทีมงานเข้าไปเลยเร็ว
ลองมอดน่าจะเสียเดี๋ยวนี้เราเล่นร่างไฟเลยพี่ต้อยกับมันตัวนี้เราเล่นร่างไฟเลยต้อยเก่งอะเกาหลีตายว่ามันว่าจะไปกว่าดูดับได้เร็วไอ้ดิ้มมาแล้วไอ้ดิ้มเหมือนเขาแม่นอุจิมาดิ้มเหมือนเขาเป็นเหมือนเขาถึงหลังทุกตัวตัวไปกี่วันดิ้มตึ้งสิบวันดิ้มต้อยสี่วันวันนี้นะวะมันต้อยมันเล่นฝีมือต้องมาแทนต้องทำนึ่งขึ้นมันมันนั่นแหละดีกว่าวันนี้ถ้ามันเล่นฝีมือตายเลยไอ้นี่ชักตายเลยเขาแข็งกบกันเลยอ่ะยังนี่นะครับน้ำมวยอย่าหลับตานะเชิญเลยครับสวัสดีครับก้องไกลเป็นไงบ้างวันนี้เกินนะกี่ไฟแล้วเนี่ยไม่แพ้เลยสามสี่ไฟแล้วครับสามสี่ไฟแล้วไฟล่าสุดที่เราต่อยกับสมเกียรตินี่กี่วันเองครับผมก็เดือนหนึ่งอ่ะเดือนนึงแล้วเป็นไงวันนี้บนล็อกต่อยนู่นสองวันติดเลยบนล็อกเขามีอาชีพได้ไหมแบบนี้มีล็อกเวทีครับเป็นไงเราวันนี้เราวางแผนวางเกมยังไงต่อยกับแลมโบจิ๋วเรื่อยๆครับฝีมือไปเรื่อยๆมีติดแก้เกมเรื่อยเรามามั่นใจช่วงยกไหนเนาะยก3กับ4ที่จะมาแตกเราฟัน2เค้าแตกยกไหนยก2แล้วต่อยมอยกไหนต่อยมอยก2เนี่ยยก2เหมือนกันก็สบายทำให้เรามั่นใจขึ้นเลยเนาะครับกี่ไฟต์แล้วเนี่ยชนะมา3ที่ไฟต์พี่อายุเท่าไหร่นะครับน้องชาย7ครับ17เป็นคนจังหวัดอะไรฮะกาญจนบุรีเป้าหมายในการต่อยมวยนี่วางแผนไว้ยังไงบ้างเนาะอยากได้แชมป์สักครั้งในชีวิตครับน้ำหนักก่อนหน้านี้เคยได้ชิงแชมป์บ้างไหมไม่เคยยังไม่เคยน้ำหนักที่เราเก่งๆเท่าไหร่เนาะก็101ก็100ปอนด์ครับ100ปอนด์เนาะที่ปล่อยเอง102ถ้าเป็นแชมป์ต้อง105ปอนด์นะทำได้ขอต่อไปนะวันข้างหน้าก็วันนี้ก็ได้แค่ 5,000 เนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าชนะเนาะอ่ะมีอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมคนขอบคุณคอยเป็นกำลังใจให้เนี่ยขอบคุณสถานที่ที่คอยอย่างนี้ฮะโอเคนี่บรรยากาศหลังเกมของผู้ชนะนะครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างนะผู้แพ้นี่มีแตกตั้งแต่ยก2นะแล้วก็เมายก2ด้วยนะทำให้มันเกมมันเปลี่ยนนะทำให้เจ้ากองไก่นี่ต่อยง่ายขึ้นนะนี่บรรยากาศหลังเกมนะครับสู้ดีจริงๆนะสำหรับเจ้าแลมโบจิ๋วนะนอสองเหมือนพงตัวนี้นะมาขึ้นมานี่เล็กกว่าด้วยนะเดี๋ยวให้น้องเขาเย็บแผลก่อนดีกว่านะครับให้ก็แตกประมาณกี่แผลครับคุณหมอสองแผลประมาณกี่เข็มได้ครับคร่าวๆก็10เข็มถ้าแหละ10เข็มเนาะประมาณ10เข็มนะฮะเจ้าแลมโบจิ๋วแตกนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมเดี๋ยวให้น้องเขาเย็บแผลก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบนเวทีกันต่อนะครับ